ค่ะแอนนี่แม่พาไปหาหมอแจ็คจะมารับค่ะโอ้ยจนป่านนี้ยังไม่มาเนี่ยไปกับแม่นี่แหละไปมาแล้วครับสวัสดีครับโหมาเอาป่านนี้ถ้าหากว่าลูกฉันเป็นอะไรอยู่เนี่ยคงตายแล้วมั้งขอโทษครับแม่แจ็คเขามีงานนะคะแล้วแอนนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแหมแต่ต้องไม่ได้เลยนะแล้วนี่จะไปกันยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะพาลูกฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปรถแอนนี่ค่ะอ๋อแล้วไปเอ้าไม่ไปล่ะนี่แม่จะไปด้วยหรอคะก็ใช่ไงเอ้าทำไมจะไปไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้แกสองคนไปกัน2 ต่อ 2หรอกนะเดี๋ยวไปทำอะไรไม่งามรับหลักอาจจะไปหรือยังไม่ต้องมองกันเยอะเดี๋ยวเกิดท้องขึ้นมาจริงๆฉันไม่เอาด้วยนะแม่แอนนี่คนนะคะไม่ใช่ปลากัดแค่มองตาแล้วจะท้องอ่ะไม่รู้อ่ะกันไว้ก่อนอันนี้คุณต้องกินเช้ากลางวันเย็นส่วนอันนี้กินก่อนอาหารแล้วก็อันนี้กินก่อนนอนคุณต้องกินยาต่อเนื่องจนหมดเข้าใจไหมค่ะรับทราบค่ะคุณหมอและที่สำคัญห้ามคุณเครียดถ้าคุณรู้สึกเครียดให้ส่งข้อความมาหาผมจะโทรมาให้คุณด่าดีไหมแล้วถ้าไม่ด่าโทรคุยเล่นได้ไหมได้นี่คุณจีบผมปะเนี่ยมืดค่ำแล้วกลับได้ยังได้ครับเราก็ขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วไปอันนี้ได้อะไรได้เวลากลับแล้วครับแล้วจะพูดทำไมกลับสิครับสวัสดีครับขออนุญาตครับผมมีหมายจับที่ต้องเชิญตัวคุณกำมลาไปที่กองปราบในข้อหาร่วมกับเสียจิวผลิตและค้ายาเสพติดครับอะไรฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันไม่ไปก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำไงไปผมก็จะต้องเชิญตัวคุณรสุพลไปให้ปากคำเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำร่วมกับคุณกำมลาด้วยครับแอนนี่เป็นห่วงแม่แอนนี่กลัวแม่ถูกจับแอนนี่ตั้งสติก่อนนะตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งตอนนี้คุณต้องเป็นเสาหลักให้แม่คุณแล้วต่อจากนั้นเราจะช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้แม่ของคุณเองเราจะหาทนายเก่งๆมาช่วยดูแลคดีของแม่คุณแอนนี่แม่ตำรวจเขาว่ายังไงเขาก็สอบปากคำเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มถ้างั้นเรากลับบ้านของเรากันเดี๋ยวก่อนครับจ่าครับตอนนี้นักข่าวอยู่เต็มข้างหน้าเลยครับจ่าช่วยพาคุณแม่กับแอนนี่ออกทางด้านหลังได้ไหมครับอ๋อได้สิแอนนี่เดี๋ยวผมไปเอารถให้คุณเองได้ใส่รถคุณแม่ไปกระจาก่อนนะครับ